หอมหัวใหญ่เขาปิดแก๊สก่อนแล้วค่อยใส่หอมหัวใหญ่นะคะเสร็จแล้วเป็นดอกหอมนะคะหลังจากที่ไปจับเลยอันนี้เป็นไก่จ้าส่องบ่มาจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยในแห่งไหนช่องที่มีสาระดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่าลืมกดซับสไครบ์ช่องโมมากินชาแนลร้านกับข้าวกระทะบูดอันนี้ก็จะเป็นขิงขิงหอมหัวใหญ่เขาปิดแก๊สก่อนแล้วค่อยใส่หอมหัวใหญ่นะคะเสร็จแล้วเป็นดอกหอมนะคะว้าวตามด้วยต้นหอมใบขึ้นช่ายนะคะพริกอ่อนซีอิ๊วค่ะหอมเราก็ทำสีสันนะคะให้ได้ตามที่ต้องการเสร็จเรียบร้อยค่ะทำการตักใส่หม้อนะคะเพื่อที่จะทำการเทค่ะหลังจากที่ไปจับเลยจะดูไปเรื่อยๆนะจ๊ะทุกคนอันนี้เป็นไก่จ้าปรุงแล้วนะคะก็มีรสดีมีน้ำตาลนะคะมีเกลือค่ะทำรวดเร็วมากนะคะแล้วก็แบบเขารู้ว่าจะใส่สมๆเท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างนี้นะคะยังไม่ได้กดนะเขาก็ทำไปเรื่อยๆค่ะอันนี้น่าจะเป็นแกงเขียวหวานเนาะแกงเขียวหวานนะจ๊ะเขียวหวานไก่นะคะอ
เมื่อกี้นั้นถ่ายอันนี้ไปแล้วแม่ค้านี่หนึ่งเมนูนะฮะใช่ค่ะขอไทยหนึ่งเมนูนะน่ารักมากทุกเมนูเลยแม่ค้าน่ากินอันนี้เป็นหน่อไม้ดองค่ะแกงปลาสวายหน่อไม้ดองนะคะละสายตาไม่ได้เลยน่ากินกินได้นะได้อ่ะเดี๋ยวซื้อเลยได้ค่ะใส่นมเป็นอันดับสุดท้ายค่ะมี19-20อย่างตอนนี้แบบว่ากำลังทำขึ้นเรื่อยๆนะคะอันที่ทำมาก็คือใกล้จะหมดแล้วก็มีนะคะจุกจับนั่นแหละเขาตัดฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะส่องตัวมาจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยในแห่งใดช่องที่มีสาระดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่าลืมกดซับสไครบ์ช่องโมมากินเชนแนล